สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะพบเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์ตุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับ VTR ที่ท่านได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะเอ๊ะทางรายการเอารีสอร์ทอะไรนะคะภาพอะไรมาให้ชมหรือเปล่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรายการคุยกับหมออย่างไรนะคะบอกเลยค่ะภาพที่ VTR ที่คุณผู้ชมได้รับชมเมื่อสักครู่นะคะเป็นบ้านที่ชื่อว่าบ้านพิงพักฟังดูแล้วเอ๊ะบ้านพิงพักคืออะไรนะคะแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรบ้าง นะคะดูสวยจังเลยเหมือนรีสอร์ทเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเราถึงโครงการบ้านพิงพักนะคะท่านเป็นกรรมการมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรตินะคะและนอกจากนั้นท่านก็เป็นศัลยแพทย์นะคะศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์นายแพทย์อธิสพันธ์จุลกัฏฐภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ที่สละเวลานะคะมาพูดคุยกันในรายการนะคะครับยินดีครับเมื่อสักครู่ที่เห็นภาพไปคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะว่าเอ๊ะรายการคุยกับหมอเอาภาพรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมอะไรมาโชว์หรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่คืออะไรคะอาจารย์คะก็อันนี้ตามชื่อนะครับคือผมก็ต้องชมว่าคนที่ตั้งใจตั้งชื่อเนี่ยมันล้อกันโดยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยก็อย่างที่คุณหมอบอกนะครับก็คือบ้านพิงพักส่วนภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Pink Park Pink Park Village นะครับก็คือเป็นไปในโทนเดียวกันอาจจะสงสัยว่าทำไมชมพูเพราะว่าเนื่องจากมูลนิธิเนี่ยที่ของเราเนี่ยที่เป็นส่วนที่ให้การสนับสนุนในการสร้างเนี่ยเป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมซึ่งสัญลักษณ์หรือสีของมะเร็งเต้านมก็คือสีชมพูนะครับแต่ว่าบ้านอันเนี้ยขอขยายความนิดนึงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นฮอสปิสค่ะฮอสปิสก็คือเป็นที่ที่อยู่สำหรับผู้ที่อยู่ถึงโค้งสุดท้ายของชีวิตโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นโรคมะเร็งนะครับจะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะต้องอยู่ที่นี่นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าระบบระยะสุดท้ายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวเนี่ยไม่ควรจะเกิน6เดือนคือมันจะต่างกับคนที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามที่เราเรียกว่าระยะที่4หลายๆคนเนี่ยอยู่ได้หลายปีเลยเพราะยังไม่ถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแต่โค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือ6เดือนสุดท้ายของชีวิตจริงๆช่วงนั้นก็การทำงานของร่างกายการรับรู้อะไรต่างๆก็เริ่มถดถอยลงนะครับคือตัวโรคเองเนี่ยมันก็มีความลุกลามไปถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับพูดก็คือเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับใช่ครับคือภาพที่เราเห็นเนี่ยเมื่อสักครู่จะรู้สึกว่าโอ้นมันเป็นเหมือนรีสอร์ทสวยๆพออาจารย์พูดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องเป็นแบบราคาแพงสำหรับคนที่เป็นอีกเลเวลนึงไฮโซแน่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลบอกว่าที่นี่คือศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ใช่ครับคำนี้เลยซึ่งอยากจะย้ำก็คือสำหรับแก่ผู้ยากไร้ไม่ใช่บางคนเห็นภาพโอ้โหสวยงามหรูหราโอ้โหต้องราคาแพงเป็นเหมือนเป็นพิเศษแบบเอกชนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆคือเพื่อผู้ยากไร้ใช่ไหมอาจารย์ก็โครงการนี้ก็พอดีก็จะล้อกับโครงการที่ทางศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถได้ทำที่เคยนำเรียนให้ท่านผู้ชมฟังกับคุณหมอทราบแล้วว่าเมื่อตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ท่านมีพระชนมายุ84พรรษาเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็สภากาชาดไทยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะฮะ8จำนวนทั้งหมด84รายนะครับโดยเน้นทำนองคล้ายๆกันเลยคือเป็นผู้ป่วยยากไร้นะครับแล้วโดยที่ไม่คิดมูลค่าในการรักษานะครับมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับคราวนี้โครงการนั้นก็ตอนนี้เมื่อเช้าก็คนไข้รายที่46ก็เข้าไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันแต่วันนี้ถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ก็เรื่องฮอสปิสหรือว่าบ้านพักของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับก็คนก็อาจจะมีคำถามเหมือนคุณหมอบอกว่าทำไมจะต้องสร้างให้สวยขนาดนั้นนะครับก็ความสวยความงามก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเราพยายามที่จะจัดสรรสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดให้กับคนไข้นะครับซึ่งเขาก็เป็นช่วงสุดท้ายชีวิตเขาจริงๆหลายคนบอกว่าทำให้มันถูกกว่านี้หน่อยให้มันพออยู่ได้เฉย
มันก็คงได้ครับแต่ว่ามันก็จะไม่ถูกกับเจตนารมณ์ที่เราต้องการทําให้มันสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วเราการที่เราไม่ได้แสวงหากําไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียกว่าเชิดหน้าชูตาได้ว่าเรามีบ้านทํานองเนี้ยในเมืองไทยแล้วคือแนวคิดเกี่ยวกับดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งอะไรแล้วแต่ระยะสุดท้ายเนี่ยมีมานานแล้วครับแต่สมัยก่อนเนี่ยคนไข้ในพวกในประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็มีหลายที่เขาก็จะจัดวอร์ดต่างหากให้แต่ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เพราะนั้นไอ้สภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยคนไข้ก็จะเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลแต่มันไม่เหมือนอยู่กับบ้านค่ะอาจารย์โอเคอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนอยู่กับบ้านให้มันมีสิ่งแวดล้อมที่มันเหมือนบ้านมีสวนมีได้เห็นการดำเนินชีวิตของสิ่งต่างๆเนี่ยไปด้วยไม่ใช่มองเห็นแต่ห้องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวเพราะนั้นมันก็ถึงว่ามันออกมาในแนวนี้นะครับก็ต้องยกกลับให้เป็นเครดิตกับอาจารย์นายแพทย์กฤตจตมระนะครับซึ่งท่านก็เป็นทั้งประธานของกรรมการมูลนิธิอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์ศิริกิติ์ที่โรงพยาบาลจุฬาด้วยนะครับอาจารย์ก็ความที่อาจารย์เคยทำงานอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นเวลานานเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขามีเป็นเครือข่ายของบ้านทำนองเนี้ยอยู่แล้วจะไม่ใหญ่เพราะว่าของเขาเนี่ยมันเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กนะครับเพราะนั้นแต่ละที่ก็จะรับคนไข้ประมาณสัก10กว่าคนไม่เกิน20คนนะใครใกล้ไหนก็ไปเข้าที่นั่นนะครับดีของเมืองไทยเราเนี่ยสุดท้ายก็ผมคิดว่าก็คงจะเป็นแนวนั้นนะครับว่าให้ในแต่ละที่แต่ละพื้นที่เนี่ยควรจะมีบ้านทำนองเนี้ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนที่ของเราของเราเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจคือให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเราเรียนรู้จากเขาด้วยกับคนที่มาถึงโค้งสุดท้ายชีวิตแล้วจริงแล้วเขามีอะไรที่อาจจะอยากจะฝากไว้กับเรามากกว่าที่เราจะไปสอนเขานะครับแล้วก็ซึ่งอันนี้จิมเห็นเรื่องของความตั้งใจก็คืออย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่จิมได้พูดเกิดก็คือว่าดูเหมือนเป็นรีสอร์ทแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยเวลาทำงานเหนื่อยเราก็จะอยากไปพักผ่อนในที่รีสอร์ทที่มันสวยงามแล้วก็เวลาไปก็คือไปพักแล้วก็รู้สึกสบายใจได้นอนพักอ่านหนังสือได้เห็นสีเขียวๆเห็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันแตกต่างจากโรงพยาบาลแน่นอนอย่างที่อาจารย์ได้บอกคือเอาเราเนี่ยยังไม่ได้ป่วยถึงขั้นต้องไปนอนโรงพยาบาลไปเป็นครั้งคราวๆเรายังรู้สึกอาจารย์ขาใช้คำว่าหดหู่มันแบบเรารู้ว่านี่คือโรงพยาบาลต่อให้แบบทำเป็นสวยยังไงค่ะเราก็จะรู้ว่านี่มันคือโรงพยาบาลแล้วก็จะมีแต่คนเจ็บป่วยแล้วก็บางคนก็ทุรนทุรายมีญาติมาแบบมันหลายสิ่งซึ่งเราก็รู้มันไม่มีทางผ่อนคลายหรืออะไรก็ได้แต่ว่าจึงทำให้เห็นเหนือความตั้งใจที่อาจารย์ได้บอกเลยก็คือว่าอยากให้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นผู้ป่วยยากไร้ด้วยเขาก็คงไม่มีกำลังที่จะไปอยู่พักแบบบ้านทำบ้านที่มันดูดีผ่อนคลายที่จะได้อยู่ในบ้านปลายของชีวิตแต่ว่านี่คือสิ่งที่ทางมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติได้ทำให้เขาทำบ้านทำรีสอร์ททำสิ่งที่จะผ่อนคลายในบ้านระยะสุดท้ายของชีวิตให้เขาได้อยู่ตรงนั้นจริงๆใช่ครับจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือยังไงมันที่โรงพยาบาลมันความสุขหรือความผ่อนคลายมันไม่ได้จริงๆนะคะอาจารย์มันยังมีบรรยากาศของไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมอะค่ะเหมือนกับพยาบาลเดินมาเดี๋ยวมีคนเข็นเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรับรู้บรรยากาศอันนั้นได้ตลอดแล้วก็มันจะส่งผลถึงความรู้สึกของคนไข้ขนาดเราไม่เคยเป็นตกคนนั้นนอนอยู่ที่นั่นเราก็ยังรู้สึกแบบนั้นซึ่งถ้าเป็นผู้ป่วยจริงๆก็คงจะต้องรู้สึกมากก็เลยทำให้เห็นว่าต้องขอบคุณโครงมูลนิธินี้จริงๆที่ให้เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือทำให้แก่ผู้ที่ยากไร้ก็คือผู้ที่ไม่มีกำลังที่จะไปสร้างที่อยู่ให้ตัวเองได้ผ่อนคลายในระยะสุดท้ายแบบนั้นนะคะและก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นความตั้งใจดีมากๆแล้วก็ที่อาจารย์บอกคือชื่อชอบชื่อมากๆเลยคือพิงค์พาร์คก็คือแล้วก็อาจารย์บอกว่าเขาจะแต่งต้นไม้ให้เป็นสีชมพูเลือกเป็นสีชมพูมาเพื่อให้เข้ากับเรื่องของคอนเซ็ปต์ของมะเร็งเต้านมด้วยแล้วก็ศูนย์ด้วยแล้วก็เข้ากับคำว่าพิงค์พาร์คชื่อค่อนข้างดีมากๆนะคะจ้าขาโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีระยะเวลาดำเนินการอย่างไรบ้างแต่ว่าวัตถุประสงค์เราเข้าใจแล้วว่าอยากจะทำอะไรเพื่ออะไรคะจ้าขาครับโครงการนี้ก็จะเกิดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีพื้นที่ไม่มีสถานที่นะครับแล้วก็งบประมาณที่พื้นที่เนี่ยต้องเรียกว่า
เราได้รับความกรุณาจากคุณบุญสมสุขจารุวัฒนะซึ่งท่านวัยชนไปแล้วแต่ว่าท่านได้ฝากไว้เป็นอนุสรณ์นะฮะให้กับคนอื่นๆ คือท่านได้มอบพื้นที่ที่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่นาตรงนี้ประมาณ120ไร่นะครับให้ตั้งแต่ปลายปี2551ค่ะนะฮะนับถึงปัจจุบันก็เกือบ10ปีแล้วค่ะก็โดยให้เราทำเพื่อคนไข้ค่ะแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะส่งต่อไปกับสภากาชาดไทยค่ะนะฮะแต่ว่าพอทำแล้วก็เราก็ไม่ใช่ว่ามาหวงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะมีการทำงานร่วมกันกับสภากาชาดไทยค่ะนะครับและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยเราก็ได้เริ่มลองมองหาลู่ทางแล้วเพราะคนไข้จะมาที่เนี่ยก็ควรจะต้องมาจากสถานพยาบาลที่เราทำงานด้วยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะครับจุดเริ่มต้นก็เป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับซึ่งก็มีคุณ2-3กลุ่มที่เราขอให้มาช่วยเป็นเค้าเรียกเป็นที่ปรึกษามาคุยกันนะฮะคุณหมอที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็คุณนักส่งผลสงเคราะห์นะครับซึ่งก็จะดูว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในเงื่อนไขที่เรียกว่ายากไร้ร่วมด้วยนะครับซึ่งเราก็ประชุมกันแล้วครั้ง2ครั้งนะครับก็ต่อไปเนี่ยก็จะค่อยๆมีชัดเจนแล้วก็เวลาถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่ามีอะไรเนี่ยก็จะเราก็จะให้กลุ่มหรืองานที่ติดต่อได้นะผ่านดังนี้จะได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคนไข้มานะครับอย่างเมื่อเช้าผมเดินเจอคุณหมอท่านหนึ่งก็ยังบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์มีคนไข้อยู่ในข่ายนี่อาจารย์ลืมบอกนะผมก็บอกว่าตอนนี้มีเหมือนกันแต่คนไข้พอมีสตังค์เขาก็คงอยากจะอยู่บ้านเขาใช่ครับก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆนั่นไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม้ว่าอันนี้จะเรียกว่าเป็นบ้านพิงพักเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดว่าสำหรับคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายอย่างเดียวหรือเปล่าก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เคยไปถึงระยะสุดท้ายด้วยโรคมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ท่านก็จะถ้าท่านจะเสียชีวิตก็ไม่จะเสียชีวิตด้วยโรคอื่นๆเหมือนกับคนอื่นนะเช่นเบาหวานความดันหัวใจไขมันอะไรต่างๆที่จะไปถึงระยะสุดท้ายด้วยมะเร็งเต้านมเนี่ยน้อยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านนี้แม้ว่าจะชื่อเป็นพิงพาร์คแต่ก็ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหลายๆกลุ่มนะที่มองไว้ก็จะเป็นผู้ป่วยทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักซึ่งเป็นโรคที่พบเยอะ ผู้ป่วยทางตับนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยอาจจะมีผู้ป่วยทางด้านอื่นๆด้วยนะของผู้หญิงก็มีที่เป็นเรื่องของมะเร็งรังไข่อะไรเงี้ยครับคือถ้าเข้าเงื่อนไขเนี่ยฮะเป็นมะเร็งชนิดไหนแต่เป็นระยะสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ในข่ายที่เราจะต้องดูแลแล้วก็อีกอันก็ที่คุณหมอบอกก็คือว่าถ้าเป็นผู้ที่ยากไร้หรือด้อยโอกาสค่ะอาจารย์พวกนี้ก็จะต้องเราดูแลพวกนี้เป็นพิเศษเป็นพิเศษเป็นหลักเลยเป็นหลักคือตัวคนไข้เองเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนะไม่เสียค่ากำไรแล้วส่วนเรื่องญาติเวลามาเยี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีเฟสิลิตี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกให้พอสมควรแล้วก็ถ้าจะมีการจะต้องจ่ายค่าอยู่หรือค่าทานเนี่ยก็เป็นระดับที่พูดง่ายคือไม่ได้แสวงหากำไรนะครับก็คือเช่นมาเยี่ยมอาจจะต้องมาพักค้างเพื่อที่จะรอแล้วก็พยายามจะจัดหาที่ให้นะครับแต่ตอนนี้อาจจะต้องค่อยๆทำขยับตอนนี้สิ่งที่เป็นอันดับแรกคือที่พักของคนไข้นะครับตอนนี้ก็สำเร็จเป็นอาคารแล้วเนี่ย3หลังนะครับซึ่งแบ่งเป็นสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเอ้ยโทษทีผมยังติดเพราะว่าเรารักษามะเร็งเต้านมบ่อยคือเหมือนคนผู้ริเริ่มเนี่ยเป็นกลุ่มคุณหมอที่ทำเรื่องของมะเร็งเต้านมแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านพิงพักเนี่ยดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะว่าจริงๆคือไปถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมักจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างเยอะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้เป็นมะเร็งเดียวผ่าแล้วก็เป็นไปโผล่ตรงอื่นอีกเยอะแยะมากมายและการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ก็จะต่างกับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งในโรงพยาบาลที่เป็นระยะต้นๆเพราะพวกนี้ปัญหาหลักๆก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการปวดนะฮะการรับประทานอาหารไม่ได้ขึ้นไส้อาเจียนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งต้องรับการดูแลต่างหากต่างหากนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยของรายละเอียดของเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอีกทีนึงว่าจะมีอาการอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือวัตถุประสงค์ของการสร้างที่นี่ก็คือเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายให้ไปอย่างสงบความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดมีความสุขในระยะสุดท้ายที่จะไปมากที่สุดโดยเน้นที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้ยากไร้นั่นเองนะคะซึ่งนี่ถือเป็นวัตถุประสงค์ที่อยากจะสื่อสารให้กับคุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็อาจจะมีการช่วยร่วมชวนมาร่วมทำบุญด้วยกันเพราะว่าเหมือนได้ดูแลผู้ป่วยได้ทำบุญใหญ่อะค่ะอาจารย์เพราะว่านี่ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนทำบุญใหญ่มากๆเพราะว่าทำกับกลุ่มผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตใช้คำนี้แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ยากไร้ให้เขาได้มีที่พักพิงในบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ถึง6เดือนอาจจะต้องไปแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าก็จะเห็นว่ามีที่พักที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวจะมีขึ้นภาพให้เห็นก็คือมันอาจจะได้เห็นสักพักนึงก็จะมีเตียงมีอะไรที่คิดว่าที่เนี่ยพยายามจะทำให้ไม่เหมือนโรงพยาบาลมากที่สุดแต่ว่าด้วยความที่จะต้องมีหมอมีพยาบาลที่ต้องเข้าไปดูแลแต่ก็คงจะต้องมีความพร้อมเหมือนโรงพยาบาลมีความพร้อมเหมือนโรงพยาบาลแต่ว่าคงจะอยากทำให้ไม่เหมือนโรงพยาบาลมากที่สุดแต่คิดว่ายากเหมือนกันเพราะว่าต้องเป็นโรงพยาบาลที่หน้าตาไม่เหมือนโรงพยาบาลอันนี้จึงคิดว่าคนออกแบบก็น่าจะต้องยากเหมือนกันอาจจะต้องเชิญคุณหมอไปลงสถานที่ไปทำรายการที่สถานที่เลยอาจจะเห็นภาพโคตรจริงๆให้ภาพจริงเห็นภาพเพราะว่าจึงรู้สึกว่าทางเหมือนกับมันจะต้องมีเรื่องของการสเตอร์ไลท์การทำความสะอาดอะไรที่มันจำเพาะที่จำเพาะกว่าสรีสอร์ทที่จะใช้วัสดุอะไรก็ได้แต่ว่าที่นี่ก็ต้องมีวัสดุที่สามารถฆ่าเชื้อได้อะไรก็ได้แล้วก็ต้องดูสวยงามดูผ่อนคลายแล้วก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลอันนี้จุ๊มคิดว่าน่าจะเป็นความละเอียดแล้วก็ความตั้งใจสูงมากจริงๆสำหรับทางผู้ที่จัดทำที่นี่ขึ้นมานะคะจะเห็นในภาพเนี่ยจะโอ้เนี่ยที่ดูผ่อนคลายมากๆซึ่งการเลือกใช้วัสดุต่างๆก็คงจะต้องมีความยากแต่ว่าแล้วก็คนน่าจะมีราคาเฉพาะนิดนึงด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราเห็นถึงความตั้งใจของที่นี่เรื่องของการจะสร้างขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์นี่คือตัวอย่างห้องที่อาจารย์ได้บอกก็คือเสร็จแล้ว3อาคารอาคารละ8ห้อง8ห้องแต่ว่าใช้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ย16ห้องนะครับแล้วก็อีก8ห้องเนี่ยสำหรับคนไข้ที่อาจจะกำลังอยู่ในช่วงรับการรักษาอยู่แล้วก็อาจจะต้องเดินทางไปมาต่างจังหวัดเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยไม่สะดวกนะเราก็มีที่พักให้แล้วก็จะพยายามจัดรถโดยสารให้จากทางบริเวณพิงพาร์คเนี่ยนะครับบ้านพิงพาร์คเนี่ยเข้ามาที่ส่วนกลางก็คือที่จุฬาเช่นฉายแสงทุกวันเนี่ยจะหาที่พักเนี่ยโอ้โหไม่ได้ง่ายเลยในกรุงเทพก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะจะไปไกลก็ค่าเดินทางก็แล้วก็เวลาที่เสียก็นั่นไปเราก็เลยมองอันนี้ว่าอาจจะเป็นช่วยคนไข้กลุ่มหนึ่งได้ก็อาจจะเน้นอย่างที่ว่านะครับก็คือคนไข้ที่มีรายได้น้อยหรือว่ายากไร้เป็นหลักครับเพราะถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของที่นี่ใช่ครับในการที่จะดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ได้เฉพาะระยะสุดท้ายตอนนี้ก็พยายามดูแลในเรื่องของผู้ป่วยอื่นๆที่กำลังรักษาอยู่ด้วยที่มีปัญหานะคะมีปัญหาเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะซึ่งก็น่าจะสัมพันธ์กับทางศูนย์ศิริกิติ์ปรมราชินีนาถด้วยใช่ไหมคะสำหรับผู้ป่วยที่มารักษาที่นี่เพราะที่นี่แต่ที่นี่ก็จะดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นหลักด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาของศูนย์นี้ในชื่อพิงค์พาร์คนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นความงดงามและความตั้งใจดีมากๆสำหรับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะมีภาวะอย่างไรบ้างแล้วจะมีความพิเศษในการดูแลอย่างไรบ้างมีความจำเพาะอย่างไรบ้างซึ่งเป็นความสำคัญที่ทำไมถึงเกิดพิงค์พาร์คหรือว่าบ้านพิงค์พาร์คนี้ขึ้นมาตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะขอเชิญชาวบูชาพระรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระรูปครึ่งองค์ทำด้วยโลหะทองเหลืองรมควันขนาดความสูง13นิ้วและ9นิ้วรายได้สมทบทุนกัลยาณิวัฒนาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตที่ยากไร้ขอเชิญสั่งจองพระรูปหล่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยและไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศขอต
ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอนะคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของบ้านพิงพาร์คนะคะหรือว่าพิงพาร์ควิลเลจนะคะซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแด่ผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาสนั่นเองนะคะซึ่งเราได้ทราบวัตถุประสงค์และก็จุดมุ่งหมายของสถานที่นี้แล้วว่าทำขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสแล้วก็ยากไร้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ค่ะให้อาจารย์เล่าให้เราฟังถึงผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าน่าจะมีอายุไม่เกิน6เดือนอยู่ได้อีกไม่เกิน6เดือนผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกการวินิจฉัยแบบนี้คืออาการนี่คือถึงขั้นระยะสุดท้ายของมะเร็งเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือใช่ครับก็คืออย่างที่เรียนนะฮะว่ามะเร็งระยะลุกลามเนี่ยก็ยังไม่ใช่ระยะสุดท้ายจริงะนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ร่างกายเริ่มมีความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยลดน้อยถอยลงซึ่งเขาก็จะมีวิธีการให้คะแนนดูว่าคนไข้เนี่ยเข้าสู่ระยะนี้แล้วหรือยังะนะครับก็จะเป็นการตรวจเพื่อให้ยืนยันว่าเข้าสู่ระยะนี้แล้วจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันเนื่องจากว่าเราก็อยากให้คนไข้ไปอยู่ตั้งแต่คนไข้ยังพอจะรู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าไปก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรละเพราะนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่อาจจะยากนิดหนึ่งที่จะคัดเลือกคนไข้เข้าไปนะครับเพราะถ้าระยะที่คนไข้ไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็คนไข้อาจจะไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราจะจัดให้หรือมอบให้คนไข้การดูแลนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็ต้องไปก่อนที่จะถึงจุดนั้นนิดหนึ่งก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ3ถึง6เดือนสุดท้ายครับใช่ครับแล้วก็คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะเฉพาะอย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเป็นท่านเหล่านี้เป็นโรคอะไรด้วยนะครับเพราะว่าอาการที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามในแต่ละโรคเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่อาการหลักๆก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการปวดอ๋อคือมันไม่ใช่คือระยะนี้คือไม่ใช่เป็นการให้ยาเพื่อรักษาให้หายถูกต้องครับแต่เพื่อทำให้เขาผ่อนคลายแล้วอาการหรือโรคที่ความทุกข์ทรมานที่ทรมานใช่ครับถูกต้องเลยฮะว่าที่มีมาเนื่องจากโรคระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรเราก็จะต้องให้การดูแลให้ตรงนั้นมันลดลงผ่อนคลายเช่นปวดก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะให้เขาอาการปวดเขาน้อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยการอาจจะเป็นการบล็อกหรือเส้นประสาทการให้ยาไม่ว่าจะกินยาฉีดนะครับเพื่อให้การปวดเนี่ยแล้วก็การปรับยาให้มันได้อันที่เหมาะสมเพราะการให้ยาพวกนี้เนี่ยก็มีผลข้างเคียงตามมาใครจะขึ้นไส้อาเจียนอะไรต่างๆเพราะนั้นก็ต้องได้รับการดูแลไม่ใช่ว่าสั่งยาแล้วก็อีกอาทิตย์เจอกันเงี้ยแต่ต้องปรับแทบทุกวันเลยเพื่อให้ได้ระดับยาที่สูงพอแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดจากการให้ยาเนี่ยให้น้อยที่สุดซึ่งอาจจะเป็นจากการที่เลือกยาที่ให้มีผลข้างเคียงน้อยหรือว่าจะต้องให้ยาเสริมนะครับแล้วก็มีอาการอื่นๆเช่นขึ้นไส้อาเจียนทานอาหารไม่ได้ท้องผูกอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้จะมีมาเป็นแพ็กเกจใช่ไหมจ๊ะเป็นแพ็กเกจเลยครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องให้คนที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่าจะเป็นการที่เราพยายามที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนนี้ในคนไข้แต่ละคนเพื่อจะได้ให้การดูแลให้การรักษาให้ดีๆที่สุดแต่อย่างที่คุณหมอบอกครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะให้คนไข้เหล่านี้หายแต่ว่าให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานให้น้อยที่สุดนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีคนที่จะดูแลก็คือคนที่เราต้องฝึกหรือว่าเทรนขึ้นมาด้านนี้นะครับแล้วกลับไปเรื่องนิดนึงคือว่าที่นี่เนื่องจากดูแลคนไข้ที่คุณหมอบอกเพราะนั้นอันนี้ก็ถูกขึ้นทะเบียนหรือขอใบอนุญาตเป็นสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับซึ่งเพิ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะกรมส่งสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับเพิ่งได้มาประมาณเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรายังต้องเตรียมการอะไรอีกพอสมควรก็เลยคิดว่าจะเริ่มรับคนไข้คนแรกเข้ามาได้ก็ประมาณกลางปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถจะรับทีเดียวแบบหมดก็ค่อยๆผ่อนเข้าไปเช่นจำนวนหนึ่งและพื้นที่ที่เหลือก็สำหรับเป็นการฝึกการเทรนบุคลากรของเราด้วยใช่ครับค่ะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะคือประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่ได้มีสถานีที่แบบนี้เต็มรูปแบบนี่จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่จะเป็น
สถานบำบัดแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบครบวงจรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือบุคลากรก็จะต้องก็ถือว่าใหม่ด้วยก็จะเป็นการค่อยปรับไปแต่ว่าสิ่งที่ยังบอกคือเป็นบุคลากรที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะแล้วก็ดูแลไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการรักษาให้หายแต่ว่าดูแลให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความทุกข์ทรมานแล้วก็ในแต่ละวันที่เหลืออยู่ให้น้อยที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดนะคะเห็นบอกว่านอกจากในเรื่องของการที่ดูแลเรื่องของการแพทย์ที่ครบแน่นอนอยู่แล้วเพราะทางจุฬาโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยเองเนี่ยดูแลศูนย์เศรษฐกิจนี้ดูแลให้อย่างดีอยู่แล้วก็แน่นอนว่าเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะเห็นบอกว่าก็จะมีด้านอื่นๆที่จะต้องดูแลนอกจากวิวบรรยากาศดีแล้วก็จะมีในเรื่องของจิตใจใช่ครับก็คือมี2 อย่างครับอันนึงก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมด้วยนะฮะเพราะว่าการไปอยู่ไม่ใช่ไปนอนเฉยๆจริงแล้วคนที่เรียนนะครับว่าระยะแรกๆเนี่ยยังต้องสามารถที่จะเดินเหินอะไรได้รับรู้อะไรต่างๆได้ดีแต่ว่าอาจจะมีความลำบากเพิ่มขึ้นละกลุ่มเนี้ยเป็นคนที่เราไม่ควรจะไปเอาเขาทิ้งไว้ในห้องแล้วก็ถึงเวลาก็อาหารวันละมื้อ2มื้อ3มื้ออะไรแล้วแต่เขาควรจะเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มกิจกรรมนะฮะซึ่งเขาก็อาจจะผมมองแล้วก็ได้เรียนในที่ของกรรมการไปแล้วว่าของเราเนี่ยน่าจะต่างกับที่หลายๆที่ที่ว่าเราคนไข้มาเนี่ยแล้วเราสอนเขาค่ะของเราเนี่ยก็คงจะอาจจะสอนบางอย่างให้รู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคได้แล้วก็อาการที่ทนทุกข์ทรมานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะได้สื่อสารกันได้ตรงแต่ที่สำคัญที่สุดที่ผมมองว่าคนไข้ที่อยู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจริงๆเขามีอะไรที่เขาอาจจะอยากฝากให้คนอื่นเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาสแล้วเราสามารถที่จะคุยกับเขาให้เขาได้ฝากอะไรไว้กับคนรุ่นหลังๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยจะยิ่งเป็นสิ่งที่มันเป็นมุมกลับกันกับที่เราพยายามจะไปสอนเขาเพราะเขาอยู่มาทั้งชีวิตเขาเรียนรู้มาเยอะแล้วค่ะอาจารย์อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องโลกของเขาแต่ที่เหลือเนี่ยบางทีบางคนอาจจะเป็นศิลปินบางคนอาจจะเป็นครูสอนภาษาครูดนตรีอะไรเงี้ยถ้าเขายังสามารถทำได้ผมว่าเขาก็อาจจะทำแล้วให้มีคนเข้ามาร่วมอาจจะชื่นชมกับสิ่งที่เขาฝากไว้ก็ให้คนอื่นนะครับก็อาจจะทำให้เขารู้สึกที่ดีว่าไม่ใช่ว่าเขาจะนับถอยหลังอย่างเดียวนะครับผมว่าอันนี้เป็นอันที่เราจะพยายามทำให้เกิดแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูนะฮะแม้ว่าเขาจะอายุอาจจะไม่เหลือไม่มากแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่าการใช้งานแขนขาอะไรต่างๆเนี่ยกายภาพบำบัดก็เข้ามามีส่วนสำคัญยกตัวอย่างน้อยเนี่ยให้สามารถที่จะเดินจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งหรือสามารถที่จะรับประทานอาหารแต่งตัวอะไรด้วยตัวเองได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะมีในที่นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถนะคนไข้นะครับแล้วก็เรื่องของความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเราก็กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมการเพราะว่าอย่างคนไทยอย่างที่ทราบว่าเราก็มีเป็นลักษณะศาสนาหลายๆศาสนาหลายความเชื่อนะครับเพราะนั้นเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยคนไข้ก็คงอยากที่จะต้องมีมุมหรือมีส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะปฏิบัติทำมาหรือจะมีคนที่เข้ามานะครับก็คิดว่าค่อยใส่เข้าไปก็ต้องมีทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เองเนี่ยก็มีหลายความเชื่อหลายนิกายนะซึ่งก็ต่างกันอย่างมากและเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนมุสลิมซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นก็อยู่ไม่ห่างจากมัสยิดกลางนะครับของประเทศไทยนะซึ่งใกล้มากเพราะนั้นในแง่ของเรื่องซัพพอร์ตหรือการช่วยกับเรื่องความเชื่อทางจิตใจผมคิดว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่ครับนะคะซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมนี้จุ๊คิดว่าอีกหนึ่งท่านน่าจะไม่พลาดก็คือจิตแพทย์ด้วยไหมคะอาจารย์คะมีด้วยครับใช่ไหมคะเพราะว่าน่าจะเป็นผู้ที่ช่วยในเรื่องของจิตใจเพราะว่าจิตใจน่าสำคัญมากในช่วงระยะสุดท้ายแบบนี้ครับเพราะพอดีคุณจิตแพทย์ของเราเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวคงจะฟอร์มทีมเพิ่มแต่ว่าก็เป็นจิตแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นมะเร็งที่อาจจะรักษาไม่หายขาดแต่รักษาเพื่อผ่อนคลายที่เรียกว่าพาเลียทีฟนะพาเลียทีฟจะเป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าถ้าเป็น end of life เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็น end of life เนี่ยจะเป็นกลุ่มย่อยในพาเลียทีฟนี้ทีนึงก็จะเป็นจิตแพทย์ด้วยนะครับเขามีวิสัญญีแพทย์เขาจะค
ุณหมอเหล่านี้ท่านจะมีความชำนาญในการให้ยาหรือการระงับปวดคนไข้ขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยนะครับที่ได้ร่วมเฉพาะทางเฉพาะด้านจริงๆที่จะมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคุณพยาบาลที่สำคัญเราจะต้องมีอยู่ด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยนะครับซึ่งจะต้องรับการฝึกการเทรนที่เรียนให้ทราบครับค่ะอันนี้ก็คือเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะดูแลให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้มีความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดใช่ครับแล้วก็น่าจะมีความสุขด้วยที่ได้อยู่ในที่สวยๆแล้วก็บรรยากาศดีๆอย่างน้อยได้สร้างความสุขก่อนที่เขาจะไปบนอาจจะความทุกข์ทรมานของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ว่านี่ก็เป็นความตั้งใจนะคะของบ้านพิงพักหรือว่าพิงพักวินเลจนั่นเองค่ะศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสนะคะแต่ว่านอกจากจะเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าในอนาคตจะเป็นศูนย์วิจัยโรคมะเร็งครบวงจรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็คืออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่พยายามจะให้เกิดนะครับแต่คราวนี้พออย่างบ้านพิงพักเนี่ยพอขยายขึ้นแล้วมันก็ยังมีส่วนอื่นๆที่เราอยากจะเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับวิจัยแล้วก็ในแง่ของการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยก็คงจะมีแต่ว่าอาจจะต้องเป็นเฟสหลังๆซึ่งคงจะต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่ของระยะทางด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเฟสถัดไปที่สามารถบอกได้ก็คือขยายจำนวนเตียงให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นเกี่ยวกับศูนย์ที่เรียกว่า rehabilitation center นะครับสำหรับแคนเซอร์เป็น cancer rehabilitation center นะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ง่ายๆนะครับก็กลุ่มหนึ่งคือรักษาแล้วโรคมันอยู่ตัวแต่การจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ง่ายนะเพราะว่าพอเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ว่าตัวมะเร็งเองหรือการรักษามะเร็งเนี่ยทำให้เกิดความยากลำบากนะครับเขาเรียกว่าเป็นมีรอยโรคขึ้นในร่างกายเนี่ยการจะกลับไปเดินไปใช้ชีวิตเนี่ยก็อาจจะยากนั้นพวกนี้ก็ต้องมีการฟื้นฟูเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ดีขึ้นนะเพราะในกลุ่มนี้ก็มีความสำคัญเป็นกลุ่มที่เรามองอยู่ว่าเป็นคนไข้มะเร็งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ถึงระยะสุดท้ายนะครับส่วนเรื่องระยะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องการอย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่าเขาอยู่เนี่ยไม่ใช่เขานอนเฉยๆแต่ต้องทำไงจะให้เขาสามารถขยับตัวได้เดินไปมาได้แล้วก็ต้องใช้การฟื้นฟูการ rehabilitation เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเฟสที่คิดว่าเป็นเฟสสำคัญที่จะเป็นเฟสถัดไปนะครับอันนี้คิดว่าสามารถบอกได้บอกได้ซึ่งคิดว่าน่าจะเหมือนกับน่าจะกลายเป็นศูนย์ใหญ่ที่ครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งดูแลผู้ป่วยมะเร็งแล้วกันนะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาที่เราต้องใช้เทคโนโลยีใหม่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ครับคนละวัตถุประสงค์กันนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นศูนย์วิจัยก็คือสิ่งที่ว่าน่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยว่าต้องการอะไรมีความเจ็บป่วยด้านไหนมากที่สุดต้องการยาตัวไหนมากที่สุดหรือว่าเป็นน่าจะเป็นศูนย์ที่จะวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยแหล่งเรียนรู้ใช่ไหมคะแหล่งเรียนรู้และวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฉพาะที่จะมาในประเทศไทยด้วยเป็นแห่งแรกก็น่าจะเป็นแห่งแรกที่แยกตัวออกมาจากโรงพยาบาลค่ะเพราะที่อื่นอย่างที่เรียนนะเขาก็มีเราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เห็นความสำคัญที่อื่นแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะยังฝากอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลอยู่จัดสรรเป็นวอร์ดต่างหากอะไรเงี้ยฮะหอผู้ป่วยต่างหากซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของที่นี่น่าจะเป็นแห่งแรกที่แยกออกมาแล้วก็พยายามทำให้บรรยากาศไม่เป็นโรงพยาบาลที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะร่วมทำบุญนะคะร่วมสมทบทุนในการที่จะก่อสร้างสิ่งต่างๆที่อาจารย์ได้เล่าให้เราฟังและรวมถึงหอผู้จะบอกหอผู้ป่วยบ้านพักดีกว่าใช้คำว่าห้องพักของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถมาร่วมทำบุญได้ใช่ไหมคะอาจารย์เห็นอาจารย์มีข้อมูลมาก็คือบัญชีคืออย่างนี้ฮะผมอยากให้ว่าคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงปรับปรุงหลายอย่างเนื่องจากว่าภาพที่เกิดจากการก่อสร้างจริงเนี่ยเราเพิ่งเสร็จแล้วเราก็พยายามจะเขาเรียกอะไรปรับปรุงตัวเว็บไซต์แต่จริงถ้าท่านถนัดเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยท่านสามารถเซิร์ชโดยใช้คำที่เมื่อกี้เราพูดกันนะครับคือบ้านพิงพักกับพิงพักวิลเลจได้เลยที่อยู่ก็คืออยู่ตรงบริเวณที่เขตหนองจอกนะฮะกรุงเทพมหานครเพียงแต่ว่าต้องขออภัยท่านถ้าว่าช่วงนี้ไปแล้วมันเกิดความขุขักนิดหน่อยเพราะว่าในช่วงก่อสร้างนะคะใช่ครับช่วงปรับปรุงครับปรับปรุงมากกว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมดูเว็บไซต์มันดูนิ่งๆไม่สวยอะไรเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะบางทีเรา
เราก็คืออยากจะค่อยๆถ่ายเข้าไปนะครับเพราะท่านก็อาจจะต้องขอความกรุณาอดทนนิดนึงะนะครับนะคะก็คือติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าอาจจะเป็นเพจนะคะก็สามารถเซิร์ช Google เข้าไปได้นะบ้านพิงค์พักหรือว่าพิงค์พาร์ควิลเลจก็เข้าไปดูความคืบหน้าได้รวมถึงถ้าอยากจะทำบุญรายละเอียดก็น่าจะมีในนั้นเลยว่าสามารถโอนเข้าบัญชีอะไรได้บ้างนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะอยากจะเอาเพื่อนไปดูเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราคุยเรื่องนี้ประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันยังเป็นโมเดลอยู่นะตอนนี้ก็คือจับต้องได้แล้วได้จริงแล้วแล้วก็กล้าที่จะเราก็กล้าที่จะพูดได้เต็มปากว่ามันเกิดขึ้นแล้วสมัยนั้นเนี่ยเป็นโมเดลผมบอกโอ้สวยจังแต่เมื่อไหร่จะสร้างเพราะจำได้ว่าอาจารย์ก็เคยเอาภาพเป็นตัวต้นแบบมาให้เราดูเหมือนกันก็สวยงามมากแต่วันนี้อาจารย์มาพร้อมกับภาพจริงพอดีเสียดายว่าท่านประธานก็ไม่สามารถมาได้แต่โอกาสหน้าเนี่ยอาจารย์กฤษฎาธรรมราชเนี่ยผมก็จะพยายามเชิญมาขอบพระคุณจริงๆที่อาจารย์สละเวลามีค่าในการดูแลผู้ป่วยมาเล่าให้เราฟังถึงที่นี่เนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ว่าการที่ท่านมาเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นได้รู้จักที่นี่มากขึ้นได้เห็นความตั้งใจได้เห็นจุดประสงค์แล้วก็เป้าประสงค์ในการที่อยากจะทำเรื่องดีๆนี้ขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ในเรื่องของการทำบุญได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ Google ไม่เป็นแต่ว่าชมรายการของเราแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยอยากจะทำบุญอันนี้ก็ไม่ยากนะคะน่าจะไปที่โรงพยาบาลไทยพาณิชย์ได้แล้วก็แค่ระบุว่าอยากจะบริจาคเงินไปเพื่อบ้านพิงพักพูดแค่นี้จึงคิดว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารทุกที่เนี่ยเขาก็จะเซิร์ชให้ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงจิ้มไปในห้างสรรพสินค้าหลายแห่งก็ได้เห็นเป็นใบปิดอันนี้ละค่ะแล้วก็รวมถึงเห็นมีกล่องมีจุดต่างๆที่ให้ร่วมทำบุญอันนี้ก็สามารถทำบุญได้ท่านอาจจะเห็นแล้วคิดว่าเอ๊ะนี่มันป้ายรีสอร์ทอะไรขอให้รู้นะคะไม่ใช่นะไม่ใช่โบชัวรีสอร์ทนะคะเห็นเป็นบ้านสีชมพูแบบนี้เป็นบ้านพิงพักนะคะหรือว่าบ้านพักพิงให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่ยากไร้แล้วก็ด้อยโอกาสต้องย้ำจริงๆว่าสำหรับผู้ที่ยากไร้แล้วก็ด้อยโอกาสด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถร่วมทำบุญได้ในหลายๆช่องทางแบบนี้ที่เราได้มาเล่ากันนะคะซึ่งง่ายที่สุดก็อาจจะไปทางธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาก็บอกว่าอยากทำบุญกับบ้านพิงพักแค่นั้นเองแต่ที่เห็นบอกว่าสามารถนำมาขอไปเสร็จได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าถ้าบริจาคเนื่องจากอย่างที่เรียนนะครับว่ามูลที่ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นองค์กรที่สนับสนุนโครงการนี้เป็นหลักนะครับเพราะนั้นถ้าผ่านมาทางมูลที่เนี่ยก็สามารถที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วเงินของท่านก็จะเข้าไปในเกี่ยวกับโครงการดีๆอย่างนี้ครับนะคะก็คือถ้าใครอยากจะไปลดหย่อนภาษีก็บริจาคเงินทางไทยพาณิชย์แล้วก็เอาสลิปส่งมารายละเอียดน่าจะอยู่ใน Google ไม่น่ายากปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยไปธนาคารแล้วค่ะอาจารย์ตึ๊ดๆๆเดี๋ยวนี้ทำบุญจิ้มแบบหมาแมวทำบุญหมามะเร็งนู่นนี่นั่นแต่ช่วงนี้อาจจะเบาไปนิดนึงที่มันมีข่าวใช่ๆค่ะแต่ว่าก็ยังมันยังสะดวกค่ะอาจารย์ที่เห็นในโลกโซเชียลเขาแชร์มาแบบโอ้อยากช่วยเลยอะไรเงี้ยก็เร็วสุดก็แบบตืดๆไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราทำบุญไม่น่าจะไม่โดนอะไรซึ่งก็นี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางในการทำบุญที่เรามาฝากกันนะคะซึ่งอาจารย์ก็สละเวลามาพูดคุยแต่ว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านพิงพักนี่นะคะเดี๋ยวโรคมะเร็งเนี่ยเราจะได้เชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้หวังว่าอาจารย์จะให้เกียรติกับรายการอีกนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับข้อมูลนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะของการจัดทำนะคะบ้านพิงพักหรือว่าพิงพักวิลเลจนะคะว่าจัดขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้กับผู้ที่ได้โอกาสและก็ผู้ยากไร้ได้มีที่ที่จะพักพิงนะคะพิงพักในระยะสุดท้ายของชีวิตที่อาจจะนับถอยหลังเป็นเดือนหรือเป็นวันเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะได้อยู่ในที่ที่มีความร่มรื่นมีความสุขแล้วก็ให้มีความทุกข์ทรมานในการจากไปจากของโลกใบนี้เนี่ยน้อยที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้เรื่องราวดีๆนำมาฝากกันนะคะในรายการคุยกับหมอค่ะแต่แน่นอนว่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจะนำมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในรายการแน่นอนวันนี้จุ๊บจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ